พูดถึงเสน่ห์ของอาหารเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกเหนือจากรูปรสกลิ่นแล้วสีก็มีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าสีเนี่ยจะเป็นตัวทำให้อาหารแต่ละจานนั้นออกมาน่าทานค่ะวันนี้นะคะเป้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสีอีกหนึ่งประเภทที่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะนั่นก็คือสีที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนะคะจันเดือนขาสีธรรมชาติที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีใช่วันนี้เตรียมมาให้3สีมาจากอะไรบ้างคะเนี่ยก็จริงๆแล้วสีจากธรรมชาติเนี่ยต้องบอกว่ามาจากพืชแต่ได้มาจากหลายส่วนของพืชนะคะสีแรกเป็นฝางค่ะฝางจะได้มาจากเรียกว่าแกลกแก่นฝางข้างในต้นฝางจะเป็นไม้ต้นใหญ่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าให้คุ้นก็คือสีน้ำยาอุทัยสีแดงอันนี้มาจากฝางใช่อันนี้ก็คือเราไปต้นนะคะเตรียมมาก็จะได้เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะสีที่สองค่ะอันนี้มาจากส่วนของดอกอันนี้จากแก่นเนาะอันนี้จากดอกสวยตัวนี้ชื่อดอกกัญญิกาค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยใช่กัญญิกาเนี่ยจริงๆชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Night Blooming Jasmine ก็คือบานกลางคืนใช่เช้าร่วงแล้วค่ะถ้าไปดูที่ต้นนี่บางทีไม่ค่อยเจอตัวสีที่ได้คือกลีบดอกมาจากตรงนี้สีส้มใช่ใช่แล้วก็เอาไปต้มมาค่ะใช้น้ำไม่ต้องถึงกับเดือดจัดนะคะก็ต้มสีเขาก็จะถูกสกัดออกมากับน้ำค่ะก็จะให้สีออกส้มเหลืองแบบนี้ค่ะโอ้สวยจริงๆเลยนี่นะคะอีกตัวค่ะอัญชันอันนี้คุ้นเคยกันเนาะทาผมอยากให้มีคิ้วดำนะคะอันนี้ก็ได้จากกลีบดอกเหมือนกันก็คือตัวสีม่วงนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะอันนี้เป็นสีม่วงม่วงน้ำเงินม่วงน้ำเงินก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ยังมีอันอื่นอีกส่วนท้ายอย่างนี้พอดีหลังเราเห็นเนี่ยมันจะมาจากหลากหลายส่วนมากทีนี้วิธีการสกัดเหมือนกันไหมคะต้องบอกว่าแล้วแต่โครงสร้างแต่ถ้าโดย3ตัวเนี้ยเหมือนกันก็คือเอาไปต้มน้ำถ้าอยากให้สีเข้มข้นขึ้นก็เขาเรียกเคี่ยวอ่ะเคี่ยวให้น้ำมันละเหยไปลงมาอาจารย์คะงั้นสอบถามนิดนึงสิสีสังเคราะห์กับสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะข้อดีข้อเสียคนมักจะเข้าใจว่าของที่เป็นจากธรรมชาติปลอดภัยหมดต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติไม่ได้ปลอดภัยตลอดในความเป็นพิษของทุกอย่างเหมือนเหรียญสองด้านนะคะมีคุณแล้วก็มีโทษมันจริงๆอันเนี้ยถ้าลากก็คือไปจนถึงยาสมุนไพรก็เหมือนกันยาสมุนไพรไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดค่ะก็คือต้องขึ้นกับขนาดยาที่ใช้ต้องเหมาะสมสีธรรมชาติก็เหมือนกันทำไมปลอดภัยเพราะว่าเราใช้นิดเดียวแล้วอีกอย่างนึงคือสีธรรมชาติพวกนี้ถ้าให้บอกว่ามีประโยชน์กว่าสีสังเคราะห์ยังไงเพราะมีการศึกษาว่ามันมีผลต่อร่างกายหลักๆที่รู้คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแบบนี้ค่ะที่เราได้จากผักผลไม้ที่อันนี้เราได้สีไปก็ได้สารพวกนี้เข้าไปเสริมด้วยมันนอกจากการแต่งสีให้สวยซึ่งสีสังเคราะห์ทำได้ด้วยประโยชน์เดียวตัวสีธรรมชาติเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องสุขภาพเพิ่มเข้าไปด้วยและที่สำคัญก็คือปลอดภัยด้วยอาจจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเพราะเราไม่ได้ใส่เยอะเข้าใจละแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นจากสีธรรมชาติมาค่ะเดี๋ยวมาทำด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมมาทำวุ้นจากสีธรรมชาติด้วยกันดีกว่าค่ะซึ่งขั้นตอนง่ายๆก็คือเริ่มต้นจากการต้มวุ้นก่อนนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใส่น้ำตาลไหมคะอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่วันนี้มีสมุนไพรอีกอย่างค่ะหญ้าหวานตัวนี้หญ้าหวานเหรอคะใช่ให้คุณไปลองชิมเดี๋ยวลองชิมผู้ชมเพิ่งเคยเห็นหญ้าหวานเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเป็นไงคะหวานสมชื่อหวานจริงๆด้วยค่ะรสชาติถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะรสชาติเหมือนกับแบบทานฝรั่งอะแต่มันจะมาเป็นแบบในลักษณะของใบก็คือด้วยความที่เขาหวานเขามีสารชื่อสเตวิโอไซด์จะรู้จักกันในพวกน้ำตาลเทียมอะค่ะตัวนี้ค่ะก็จะหวานกว่าน้ำตาล300เท่าแต่ไม่ให้แคลอรี่มันคนที่กลัวอ้วนหรือว่าผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ถ้าเอามาทำวุ้นแบบนี้เราก็ต้มแล้วก็กรองออกแต่ถ้าอยากจะทำเป็นสลัดก็สามารถหั่นสดได้ได้ค่ะพอเราได้นี่นะคะวุ้นนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจากหญ้าหวานเรียบร้อยแล้วจะมาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการผสมสีนั่นเองค่ะอาจารย์หยดได้เลยใช่ไหมหยดได้เลยใช้เยอะใช้น้อยค่ะอาจารย์แล้วแต่เลยว่าอยากได้สีเข้มมากน้อยแค่ไหนค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นสีจากอัญชันต้องคนไหมคะคนค่ะคนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเราอยากให้เด็กทานผลไม้อะไรคะแล้วก็เตรียมเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตักใส่พิมพ์ได้ค่ะงั้นขออนุญาตนะคะค่ะลองตักดูก่อนที่วุ้นมันจะเซตตัวนะคะอาจารย์ตั
ระดับนี้ก็ได้แล้วเราต้องผสมสีได้ไหมคะถ้าผสมตอนนี้ถ้าอยากให้เป็นเลเยอร์เป็นชั้นก็รอต้องรอเขาเซตก่อนแล้วค่อยหยอดอีกอ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเอาวุ้นใส่พิมพ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า15นาทีผ่านไปวุ้นของเราจะออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือวุ้นนะคะที่ทำจากสีธรรมชาติที่เป้ทำเองนะคะกับมือเลยภูมิใจมากๆต้องบอกว่าสีสันน่าทานนะคะแล้วก็ได้คุณประโยชน์อีกด้วยนะคะที่สำคัญก็คือปลอดภัยอีกด้วยนะคะเป็นไงคะฝีมือเป้ดีค่ะสวยเลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมแล้วอยากจะเอาไปทำเองที่บ้านก็ได้หรือว่าอยากจะมาเรียนรู้วิธีการทำวุ้นจากสีธรรมชาติที่นี่ก็ยินดีนะคะเขามีฐานการเรียนรู้มากมายที่นอกเหนือจากการทำวุ้นนี่แล้วยังมีฐานอะไรอีกคะอาจารย์คะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองทำศิลปะค่ะด้วยแผงอัดพันไม้นะคะเอาไปทำเหมือนไว้ตกแต่งเหมือนแต่ก่อนเราเคยทำกุหลาบเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามีลองให้ทำแบบนักวิทยาศาสตร์ทำแล้วก็ไปเดินชมสวนสมุนไพรกันโอเคอาจารย์เดินยังไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเนาะได้ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าฐานต่อไปจะเป็นอะไรรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะจากเรื่องราวของสมุนไพรที่นำมาเป็นสีผสมอาหารแล้วนะคะสมุนไพรยังสามารถที่จะนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะได้อีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเป้ยังอยู่กับอาจารย์เดือนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ฐานกิจกรรมที่ชื่อว่าฐานอัดพันไม้จิ๋วนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เดือนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าฐานนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์ได้ค่ะเราจะจำลองวิธีการที่นักอนุกรมวิธานพืชค่ะหรือถ้าเราเรียกว่าคือ taxonomistนักอนุกรมวิธานพืชเนี่ยจริงคือเขาทำหน้าที่ในการที่จะเก็บต้นไม้เนี่ยค่ะแล้วก็มาบุระบุชนิดพันธุ์ว่าเป็นต้นอะไรเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันต้องใช้ให้ถูกชนิดทีเนี้ยเวลาเขาเก็บมาเขาก็จะเอามาอัดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมันเข้าไปในป่าเนาะแล้วก็เป็นต้นสดเพราะฉะนั้นถามว่ามันคงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในการระบุชนิดเนี่ยบางทีมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ต้องใช้เครื่องมืออื่นนั้นเขาจะต้องเก็บออกมาใช่แล้วบางทีเข้าไปเป็นอาทิตย์คือมันเข้าป่าลึกมันเขาจะเก็บออกมาเป็นลักษณะที่ทำแห้งออกมาระหว่างนั้นก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นตัวแผงอัดใหญ่อันนี้คือไซที่ทำนะคะเขาก็จะตัดต้นไม้ออกมาแล้วก็เอามาอัดในนี้แล้วก็ถ้าอยู่ในป่าก็ตากแดดพอมาถึงที่ทำงานก็ค่อยเอาเข้าอบให้มันแห้งแล้วเราก็จะเก็บใช่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พอมันแห้งปุ๊บเราก็จะเอามาอัดไว้บนนี้ค่ะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันจะถูกเก็บไว้ในที่ที่นึงที่เรียกว่าเฮอร์เบเรียมหรือพิพิธภัณฑ์พืชค่ะคิดง่ายๆเหมือนห้องสมุดเก็บหนังสืออันนี้เราก็จะมีอันนี้แทนหนังสือเก็บเต็มไปหมดเลยมันนักอนุกรมวิธานจากที่อื่นถ้าไปเจอต้นเดียวกันแล้วสงสัยว่าเอ๊ะใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่พิพิธภัณฑ์พืชแล้วก็เอาตัวนี้มาเทียบกันได้ก็เป็นวิธีจะบอกว่าเห็นอันนี้นึกถึงสมัยก่อนเลยค่ะอาจารย์เดือนเวลาที่ได้ดอกกุหลาบมาแล้วก็จะเอาสมุดมาทับให้มันแห้งๆต้องสมุดหนาๆเหมือนกันไหมคะใช่คล้ายๆกันหลักการคล้ายกันก็คือใช้หลักการอัดแล้วก็ทำให้แห้งแต่โดยหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าทำเหมือนตามประสบการณ์เนาะแล้วก็บางทีหลายครั้งที่เปิดมาก็โอ๊ยเป็นราเป็นราดีใจหนังสือต้องอ่านแล้วแบบนั้นคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เดือนค่ะจะสอนเป้นะคะทำจากดอกไม้สดแบบนี้ให้เป็นดอกไม้แห้งนะคะและจากดอกไม้แห้งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้เป็นแท่งงานศิลปะแบบนี้ค่ะอาจารย์ขาพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวให้ลองกับแผงอัดจิ๋วเลยเนาะ ค่ะก็จะมีตัวนี้แล้วก็เอาตัวกระดาษนะคะใส่น็อตให้เรียบร้อยตัวนี้เราก็จะแทนตัวกระดาษที่จะช่วยซับความชื้นนะคะเดี๋ยวให้พี่เป้ก็ตัดวางใช่ทีนี้การวางก็คือวางอย่าให้เขาซ้อนกันเพื่อให้กระดาษช่วยซับค่ะสมมุติว่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนต่อไปยังไงคะอาจารย์อย่างนี้ก็เอากระดาษหรือว่าเอาอะไรที่
ที่เราชอบอะนะคะหรือจะเป็นการ์ดก็ได้อ่ะอันนั้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็ใส่แปะก็จะมีกาวใช้กาวใสนะคะกาวน้ำใสธรรมดามันจะได้เลอะออกมาเราก็คือไม่เห็นค่ะแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยมีปากกาด้วยโอ้โอเคอาจจะลองวางก่อนก็ได้ค่ะใช้เวลาแบบว่า1นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเป็นงานศิลปะที่ต้องบอกเลยว่าภาคภูมิใจมากๆนะคะอันนี้เป็นขอเป็นของขวัญมอบให้คุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดือนด้วยนะคะค่ะโหยถ้าใครสนใจอยากจะมาทํางานศิลปะแบบนี้นะคะเป็นงานศิลปะที่ทําจากดอกไม้และสมุนไพรก็เชิญได้ที่นี่เลยนะคะอาจารย์เดือนยินดีให้คําแนะนําค่ะขอบคุณนะคะค่ะ